นีโร่กระทิงดุมวยไทยประเทศสเปนผู้ที่จะมาประลองเชิงมวยไทยด้วยนั้นเป็นนักชกจากประเทศไทยลีลาการชกแบบบู้สู้ไม่ถอยขอแลกอาวุธเพื่อความสะใจอย่างเดียวขอเสียงปรบมือต้อนรับอิกคิวซังกอรุ่งธนเกียรติครับผมอิกคิวซังหรือพ่อรุ่งธนกิจโหดขั้นเทพประเทศไทยลุกขึ้นสู่รับทำผู้คนลำพังในนามของสปอร์ตอาร์ตแล้วก็ไทยทีวีสีช่อง3ครับขอนำแฟนๆมาที่ลานพระบรมทรงม้าครับอยู่กับผมเชื้อชาญนิลการแล้วก็สามารถพยัคฆ์อรุณครับรอบชิงชนะเลิศไทยไฟมวยไทยโลกครับคู่แรกเปิดหัวด้วยแองจิโร่ครับนักมวยจากสเปนเจ้าของส่วนสูง177ซมหกสิบเจ็ดกิโลกรัมครับ57ครั้งชนะ43แพ้11เสมอ3ครับนี่ประวัติของข้าวของแองจิโร่ครับครับสำหรับมวยไทยนะครับอิกคิวซังกอลุงธนเกียรตินะครับชื่อจริงนายชำนาญแข่งขันนะครับเกิดปี2532อายุ23ปีนะครับเกิดที่จังหวัดสุรินทร์ส่วนสูง170ซมนะครับน้ำหนัก67กิโลกรัมชกมาแล้ว106ครั้งชนะ89ครั้งแพ้9ครั้งนะครับเสมอ1ครั้งครับก็มีดีกรีเป็นแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยในรุ่น140ปอนด์ครับแล้วก็เป็นแชมป์มวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ปด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณเถลิงอยู่บำรุงครับคุณปัจจนอุลาบาทรคุณธีรยุทธหอเปิดประเสริฐกิจครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นคู่แรกของการเปิดหัวรอบชิงชนะเลิศมวยโลกมวยไทยไฟท์ครับนั่นก็คือสิงห์มณีแก้วสำริดครับกับบัวขาวปอประมุขจะเป็นคู่เรียงลำดับต่อไปนะครับบรรยากาศที่ลานพระบรูส่งมานั้นถือว่าแน่นขนาดนะครับแฟนมวยทั่วสารทิศมีทั้งต่างประเทศอย่างพรรคพวกของสามารถพยัคฆ์อรุณก็เดินเข้ามาทักทายครับจากฝรั่งเศสครับครับผมครับคู่นี้เป็นคู่แรกนะครับเปิดหัวของไทยไฟท์เรามาดูอิกคิวซังนะครับฉายาอีกฉายาหนึ่งก็คือจอมยุทธพเนจรนะครับคนถอดมงคลให้อิกคิวซังก็คือคุณกิติพัฒน์รุ่งธนเกียรติครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ส่วนฝ่ายกางเกงสีขาวก็คุณเดเด้จากฝรั่งเศสแล้วครับรายนี้ก็ชื่นชอบมวยเป็นชีวิตจิตใจกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีธนาชัยจำนงครับจากหนองคุดจังหวัดตรังครับให้คะแนนตามแรกครับประภัยประเทศครับนิคมวงทาสารแล้วก็พันวุฒิรักรองนุสรผู้แรกของไทยไฟท์นะครับมาดูประเภทโหดมันหานะครับอีคิวซังชื่ออาจจะขำๆสนุกสนุกเป็นนิยายของชาวญี่ปุ่นแต่ว่าแม่เรื่องเกมผู้บนสังเวียนนี่ไปเป็นสองรองใครครับสามารถต่อยได้ดีมากนะอาวุธแม่ไม้มวยไทยมีทุกอย่างนะครับเข่าลอยเข่าสลับแต่อย่าประมาทนะครับเรื่องของหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนครับนี่ครับโอ้ยแทงซ้ายหล่นเลยครับโอ้ยอย่าซ้ำครับอย่าซ้ำครับเราเจ้าของประเทศอย่าซ้ำฮะแทงซ้ายเข้าไปก่อนครับลูกสุดลงไปนั้นโดนปลายเท้านะครับนับ8นะครับธนาชัยจำนงครับต้องเสียบกำปั้นนะครับนี่ครับเข่าลอยอย่างที่เรียนไว้มาแบบไม่มีตำราครับอีคิวซังนี่เป็นมวยไม่มีตำรานะแต่ออกได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าตอกโดนไปแล้วครับโดนขวาเต็มกบหูเลยครับไหวหรือเปล่าแองกิโรลักษณะไม่น่าจะไหวนะครับตอนแรกดูแล้วลำบากครับธนาชัยจำนงนับแค่6ครับสับมือโบกลาเลยครับเช็คบินไวครับไปไวมาไวครับดูครับจำชื่อนี้เอาไว้ดีนะครับอีคิวสังกอลุงธนาเกียรติโอ้รุนแรงเด็ดขาดมากครับแล้วอย่างที่เรียนไว้ครับแบบไม่มีตำราอีคิวสังกอลุงธนาเกียรติครับเข้าไปแดงสปีดไปดูภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะต่อยหมัดครับเต็มปกหูครับดูขวาครับเต็มนะครับภาพรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดมากครับหมัดของอีคิวซังเป็นมวยครบเครื่องครับหมัดเท้าเข่าศอกดูไม่เป็นไรฮะปีหน้ามาแก้ตัวใหม่แม่สาวๆจากโชคอัพพยาบาลชอบใจครับนี่ครับสะใจครับยกแรกคู่แรกยกไวมาไวไปเร็วครับแฟนมวยของไทยไฟนะครับครับไปพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมคู่ต่อไปครับกุสตาโวเมเดสซัมบ้าจอมโหดประเทศบราซิลและคู่ต่อสู้ของเขาเป็นนักมวยจากประเทศไทยเป็นหนุ่มอารมณ์ดีมาดกวนแต่ยามโหดก็โหดสุดๆติดนิสัยชอบฟันศอกใส่คู่ต่อสู้จนหลับกลางอากาศมานักต่อนักขอเสียงปรบมือต้อนรับสุดสาครสอกรินเมประเทศไทย
มาลุ้นกันต่อในคู่ที่2ครับสุดสาครสกลิ่นมีนั้นถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมเลสเตอร์เลยครับหรือว่าจิ้งจอกสยามครับสามารถครับไปรักอรุณครับครับผมสุดสาครสกลิ่นมีนี่นะครับฉายาขุนศอกอเวจีนะฮะชื่อจริงชื่อนายสมกลิ่นมีเกิดเมื่อที่วันที่25สิงหาคม2529นะครับอายุก็26ปีเป็นคนพัทยานะครับจังหวัดชลบุรีส่วนสูงนะครับ180ซมน้ำหนัก70กิโลสถิติการชกชกมาแล้ว246ครั้งชนะ208ครั้งนะครับแพ้35เสมอ3ดีกีนี่เยอะเลยนะครับดีกีคนไทยจะรู้จักกันดีอยู่นะครับส่วนคู่ต่อสู้นั้นกางเกงสีขาวนะครับคุสตาโวจากบราซิลครับ175ซมน้ำหนักที่สู้กันวันนี้70กิโลกรัม65ครั้งครับประสบการณ์บนสังเวียนเลือดชนะ48แพ้14เสมอ13นะครับกรรมการธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับสามารถพยากรณ์ครับวันนี้หันมาดูมวยไทยกันบ้างนะครับกับไทยไฟดูว่าบราซิลนี่จะใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้ดีขนาดไหนนะสุดสาครนั้นเป็นนักมวยที่อารมณ์ดีที่สุดในโลกครับเตะไปยิ้มไปครับว่ากันอย่างนั้นเป็นนักมวยที่เอนเตอร์เทนได้ดีที่สุดของประเทศไทยก็ได้นะครับนี่บรรยากาศกว้างๆของลานพระพุทธทรงม้านี่แน่นไปหมดครับคลื่นมหาชนจริงๆครับไทยไฟมวยไทยโลกประเทศไทยประเทศครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยสุดสาครได้เปรียบสูงหน่อยนะครับคุณสุวัสดิ์ลิปตาพันลบคุณไพวงเตชะนรงค์โอ้ยพี่เลี้ยงของกุสตาโวก็คือโอโรโน่พอเมืองอุบลครับอดีตยอดมวยอีกคนนึงนะครับของคนไทยบักสามโอตัวจริงเสียงจริงนะครับจากอุบลราชธานีคนแรกเลยนะต่อยสนุกนะครับในยุควิกสังกะสียุคนั้นนี่บรรยากาศของสุดสาครครับพี่เลี้ยงเป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นเด็กจากเมืองชนเมืองน้ำเค็มเมืองมวยอยู่แล้วครับตระกูลมวยครับตระกูลนี้ตระกูลมวยครับพี่น้องทุกคนเป็นนักมวยทั้งหมดนะฮะสำหรับสุดสาครเด็กพัทยานะครับเริ่มยกแรกมาแล้วครับสับเท้าหลอกอารมณ์กวนๆครับทำลายประสาททำลายสติของผู้ต่อสู้เมื่อสักครู่เดินข้ามเวทีกระโดดข้ามเชือกนี่เกี่ยวขาล้มลงมาครับไม่รู้เป็นมุกหรือตั้งใจของคุณสามารถสุดสาครนี่เป็นนักมวยเอนเตอร์เทนได้ดีคนหนึ่งนะครับครับไม่ว่าจะเอาเห็นกวาดลานลงไปแล้วนะครับสวยงามนะครับนโยบายของสปอร์ตอาร์ตก็คือเน้นเรื่องของอาวุธเน้นเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยแฟนๆชอบครับอย่างนี้มวยไทยไม่เข้าใครออกใครนะครับศิลปะหมัดเท้าเข่าศอกนี่พลาดมาเลยน็อกได้ตลอดเวลานะครับอย่าไปล้อเล่นนะครับอย่างที่สามารถเรียนไว้หมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนครับลงขาไปก่อนครับเจาะฐานล่างเข้าไปครับทดสอบดูยางหน้าเสริมใยเหล็กหรือเปล่าแข้งของกุสตาโวโอ้ยโดนเหมือนกันครับสุดสาครบุกซ้ายน้ำกระจายน้ำบานเลยครับสับเท้าแล้วโอ้ยแตกแล้วครับแล้วหางคิ้วซ้ายแตกแล้วครับกุสตาโวยังไม่เท่าไหร่ครับโดนไปปลายโชว์เดียวนี่ได้เรื่องครับไฟที่ผ่านมานี่สับคู่ต่อสู้หลับคาข้อคาเวทีเหมือนกันครับฉายาขุนศอกเอเวจีนะครับเออไม่ได้นะฮะแม่ถื
ือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของมวยไทยจริงๆครับแฟนๆมากันทั่วทุกสารทิศครับเหนือกลางใต้อีสานออกตกหน้าจอก็มีรางวัลให้ครับร่วมสนุกกัน4838166ครับครั้งละ5บาทแตกแล้วนะครับคุสซาโวหางคิ้วด้านซ้ายศอกทีเดียวครับไล่ขยี้เลยครับมานะครับทางบาซิงก็ไม่ธรรมดานะครับตัวนี้ดูการปังการอะไรใช้ได้นะครับพยายามจะเคาะลำตัวของสุดสาครนะครับซ้ายเคาะชายโครงอ้าวครับลงหน้าขาลงต้นขาครับต้องดูหัวจิตหัวใจของคุสตาโวครับโดนแล้วโต้ได้หรือเปล่าสวนได้หรือเปล่าครับมีศอกคัดมาลาโดนเหมือนกันครับปลายยกแรกหมดยกแรกครับชกครับ KYB ครับดูภาพช้าครับโอ้โหเจาะกวาดแบบถอนลากถอนโคนครับแล้วหลังจากนั้นครับโชกเข้าไปครับสามารถปัดก่อนนะครับปัดแล้วก็ฟันครับลูกนี้ลูกนี้อันตรายนะปัดหมัดหน้าแล้วดอกหลังขึ้นยกที่2นะครับยกที่2นะครับยกแรกก็เลือดอาบแล้วครับไหลมาซิบๆคุสซาโวนั้นพยายามแก้เกมด้วยการเตะซ้ายหน้าครับอันนี้พลาดครับอันนี้พลาดไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะนักมวยไม่อยากเตะกระจับนะมันเตะแล้วเจ็บมีลูกถีบนำร่องเบิกร่องนำทางไปก่อนครับสุดสาครสอกินมีลงหน้าขาอีกทีนึงก่อนนะครับมีถีบนำต้องระวังนะเขามีหมัดหน้าอยู่โอ้โหยังไม่โดนนะลูกนี้ยังไม่โดนเสียหลักช่วงพักยกไฮน้ำนี่มีการเปิดเพลงสุดสาครก็ไม่ยอมนั่งนะครับเดินโยกสายสะเอวสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนๆครับทางบาเซนก็ไม่ธรรมดานะครับตีนหน้าดีดึงศอกกลับมาเอาละสุดสาครเริ่มโชว์ศิลปะแล้วครับนี่แล้วพอใช้อาวุธแม่ไม้มวยไทยได้แบบครบเครื่องนี่นักมวยไทยก็ยิ่งแกร่งขึ้นมากขึ้นเลยครับสังเกตดูทางบาซินนี่ตีนหน้าดีนะครับตีนซ้ายเป็นมวยที่ใช้ตีนหน้าได้ดีแต่กระดูกจิตใจคงต้องดูกันอีกสักพักนึงฮะไหวไม่ไหวคุสซาโวเองก็ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับครับมีแลกมีสวนนะครับคุสซาโวไม่ยอมเหมือนกันครับนี่แหละฉายาขุนศอกอเวจีนะฮะจะสู้กันแค่3ยกนะครับไทยไฟนี่เท่าไหร่ออกกันมาให้หมดนะฮะนี่ล้มทั้งยืนนะครับโดนเยอะๆล้มบ่อยๆนี่เสียกำลังครับนี่ครับดีแท่งซ้ายหน้าแล้วเจาะขาด้วยขวาหลังครับซ้ายถีบระยะประชิดครับรุกได้รับต้องเก่งด้วยครับมวยไทยคนไทยนะฮะออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยนี่ดูเป็นธรรมชาตินะฮะไม่เก่งไม่อะไรอย่างกับทางบาซินดูตีนหน้านะฮะตีนซ้ายถือว่าเตะได้ดีเลยนะฮะโอ้โหโดนอีกแล้วครับต่อละซุ่มซ้ายปกติแล้วสุดสาครนั้นยังวะตั้งรับนะครับแต่ว่าวันนี้มีเปิดเกมขยี้เลยครับต่อยไทยไฟต้องต่อยอย่างนี้นะครับไทยยังไม่โดนแม่โดนไม่โดนที่แฟนๆเฮครับดูว่าคุสซาโวจะสวนโดนหรือเปล่าครับซ้ายอาวุธหัวจิตหัวใจร่างกายต้องเป็น1หมายเลขเดียวกันครับเลขอื่นไม่ได้ครับเป็นเลข2ไม่ได้ครับหมดยกที่2ยกที่2ครับกลับมาดูบรรยากาศสดๆนะครับนี่แฟนๆทีมเชียร์ครับแฟนพันธุ์แท้ของไทยไฟครับมีสุภาพสตรีแล้วก็เป็นแฟนของบัวขาวด้วยนะครับทุกวัยครับคุณสามารถครับครับมาดูยกสุดท้ายนะครับยกที่3
ก็ต้องชื่นชมพุทธาวุจากบราซิลครับแข็งแรงเลยครับโดดเยอะตัวนี้ใช้ได้นะครับดูตีนหน้านะตีนหน้านี่ออกได้ดีตีนหน้าก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับมวยไทยนั้นดังไปก้องโลกอยู่แล้วครับแต่ว่าเรามาปรุงแต่งใส่เรื่องของสปอร์ตเอนเตอร์เทนทางบราซิลนี่ไม่ธรรมดานะครับตีนซ้ายออกได้ได้เนียนฮะเร็วแล้วครับสุสาครมีพื้นที่แล้วครับกระชับพื้นที่ไล่เจาะหน้าขาแข็งแรงมากครับคุซาโวโดนหนักโดนเยอะไม่ใส่ตาผมดูใช้ได้เลยนะครับทางบาตินนี่ทั้งซ้ายทั้งขวาแม่โดนเหมือนกันครับสุสาครโดนมัดเข้าไปสุสาครมัดต่อขวาแต่พลาดนะฮะลูกนี้พยายามจะปิดเกมนะครับสุสาครเอาใจแฟนๆที่ร้านเพราะลูกส่งมาครับแต่ว่ายังไม่โดนจุดสลบสุสาโวนี่สุดยอดครับแข็งแกร่งมากไม่ธรรมดานะฮะของบาทินตัวนี้หุบซ้ายทั้งบนโดนทั้งล่างครับดูครับยังซ่อนอาการเก็บอาการเอาไว้ได้ครับเน้นไปเลยนะฮะสำหรับสุสาครยกสุดท้ายแล้วนะครับโอ้ยลงโดนลูกนี้ลงเข้าบุกไปก่อนกรรมการประไพประเทศนับครับไหวไม่ไหวครับคุณสาวโอ้ลูกนี้โดนจังๆนะครับมาหน้าผู้บรรยายพอดีเลยครับเสียงดังสนั่นไหวครับไหวอยู่นะครับครับเอาต่อครับโอ้ยตีหน้าเข้าหน้าเลยครับโอ้ยนี่นะครับโชว์ความดุดันครับไหวไม่ไหวคุณสาวโอ้โดนอีกชุดหนึ่งพยายามจะปักคองตัวครับยกกาดเอาไว้สูงๆใช้ศิลปะแม่ไม้ลูกอื่นไม่เน้นหมัดโอ้โหโดนศอกหมัดหมัดแล้วก็สับศอกนะครับลูกเก่งของสุสาครครับใช้ศิลปะลูกอื่นนะลูกนี้เขาระวังอยู่ใช้ลูกอื่นมาตามเสียงเชียร์มาตามสัญญาเลยครับอารมณ์กำลังต่อเนื่องนะครับก็ผ่อนเกมลงแล้วครับสุสาครนี่คือสปิริตของมวยไทยครับนี่คือวัฒนธรรมนี่คือน้ำใจของคนไทยครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยไม่ห้ามหันกันถึงเอาคู่ต่อสู้ถึงสลบนะครับหมดยกที่3ครับคุณสาวโอครับแข็งแกร่งมากครับแข็งแกร่งมากน้ำพลดีมากครับวันนี้ไม่แน่ปีหน้าดูปีหน้านะฮะตัวนี้ขึ้นไปยืนเทียบขอบคุณแฟนๆครับที่ให้แรงใจเชียร์ครับนี่เป็นคู่ที่2ปีหน้าไม่แน่นะครับจับตาดูนะฮะไปดูภาพช้าก่อนนะครับจังหวะสับสอกของสุรากรแรกนี่ถึงสอกกลับไม่โดนครับแต่ดูดอกนี้ครับขวาเต็มๆครับทัดดอกไม้หลังจากนั้นครับหักดันล้มลงไปครับแล้วกระโดดตีบหน้าเลยครับโอ้โหมาทุกรูปแบบครับวันนี้สุสาครไปพบกับแมทธิวดีนบนเวทีครับ The winner is Thailand สุสาครซอกเกินมีครับนักมวยไทยก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับก็สวมกอดขอโทษขอโพยครับคุณสาวกก็ก้มลงกราบครับอายุน้อยกว่าสุสาครสุสาครก็ปรบมือให้ครับเป็นเพื่อนกันครับกีฬามวยไทยดีตรงนี้นะครับขึ้นบนเวทีห้ามหันกันเป็นเอาเป็นเอาตายนะแต่ครบยกแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันนะฮะเบซัสยักษ์ขาวจากยูเครนประเทศยูเครน
และนักมวยยักษ์คนที่2ที่จะมาชิงถ้วยเกียรติยศไทยไฟท์เฮฟวีเวทมาจากประเทศฝรั่งเศสขอเสียงปรบมือต้อนรับพาทริสคอร์เตอร์ตันควอเตอร์ออนเดอะไจแอนท์คิงยักษ์จอมโหดประเทศฝรั่งเศสครับเป็นรุ่นแฮปปี้เวทรุ่นยักษ์ครับคุณสามารถครับคู่นี้นั้นก็ตัดเชือกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราคัดเลือกมาตั้งแต่ก่อนเวลาคู่ที่1กับคู่ที่2นะครับใครชนะเอามาต่อยเป็นคู่นี้นะฮะไปดูประวัติของกางเกงสีขาวก่อนนะครับดีมาโตสเบซัตจากประเทศยูเครนนะครับส่วนสูงนี่200เซนติเมตรครับ113กิโลกรัม35ครั้งชนะ29แพ้6เสมอไม่มีครับครับส่วนมุมดำนะครับแพทริกคูเตรอนนะครับจากประเทศฝรั่งเศสนะครับอายุ33ปีนะครับส่วนสูง200เซนติเมตรเท่ากันนะครับน้ำหนัก120กิโลกรัมชกมาแล้ว49ครั้งนะครับชนะ45ครั้งแพ้5ครั้งเสมอไม่มีนะครับคู่นี้สนุกอีกคู่นึงนะครับออกมาหน้าจอนี่แฟนๆฮือฮาเลยครับโอ้โหเชือกเส้นที่4นี่ประมาณแค่เอวครับแค่เอวฮะคู่นี้เป็นมวยยักษ์น่าติดตามนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีพิจิตรพรมคงนะครับให้คะแนนประภัยประเทศอวยพรเขียวกุ้งแล้วก็ธนาชัยจำงโอ้เอนเตอร์เทนกับแฟนๆด้วยนะครับแฟนๆชอบครับยักษ์ใหญ่ของแปลกด้วยนะครับฝรั่งเศสนะครับอารมณ์ขันนะฮะอารมณ์ดีเพิ่งต่อยไปก่อนหน้านี้นะครับคนละ3ยกเหมือนกันนะไม่มีใครได้เปรียบได้เปรียบส่วนสูงน้ำหนักไล่เลี่ยกันนะครับก็แฮฟวีเวทนี่ตั้งแต่น้ำหนัก90กิโลกรัมขึ้นไปครับครับแต่คู่นี้ก็120กิโลกับ113กิโลนะครับแฮฟวีเวทนี่67โลนี่ถือเป็นเรื่องปกติมาแผ่นดินแม่มาแผ่นดินเมืองไทยมาต้นตำรับมวยไทยนี่แกมีความสุขมากครับมีทั้งเรื่องเอนเตอร์เทนมีทั้งหยอกเย้ากระเซากับแฟนๆนี่คุณนพพรวาทินครับพนักท่านสุวัสดิ์ลิปตาพลบคุณไพวงเตชะนรงคุณวันอยู่บำรุงครับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็มานั่งลุ้นมานั่งเชียร์อยู่ด้วยครับครับก็มีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับที่มาชมศึกไทยไฟในวันนี้นะครับตอนนี้คนผู้ใหญ่ในวงการเมืองบ้านเรานี่มาสนับสนุนมวยไทยกันเยอะนะครับการถ่ายทอดครั้งนี้ต้องขอบคุณสำนักพระราชวังครับสนามเสือปลา
กระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทตีเพชรอีซูเซลจำกัดบริษัทคิงพาวเวอร์คุณนริศว่องประเสริฐการจากท็อปปิ้งครับครับยกแรกแล้วครับไม่ฟังเสียงแล้วครับคู่นี้ยักษ์ต่อยักษ์ของใหญ่ของแปลกครับแต่ว่าเป็นยักษ์ที่เป็นมวยนะครับดูครับยกแรกก็ใส่กันเลยครับฝรั่งเศสกับยูเครนนะครับดูใครจะเป็นมวยไทยมากกว่ากันนะครับสนุกครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่เลยครับตัดเชือกมาแล้วคนละ3ยกในช่วง4โมงเศษตอนนี้มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็ยังมีเวลาพักผ่อนนะครับพักกันไปคนละชั่วโมงได้ครับโอ้โหเวทีสะเทือนครับอย่างนี้กรรมการต้องยืนห่างๆนะครับพลาดมาไหลหลับมานั้นใหญ่แล้วเป็นมวยนะครับใหญ่แล้วมีประโยชน์ต่อประเทศชาติครับอย่างนี้ใหญ่แล้วเกณฑ์ทหารยูเครนพยายามใช้ทัดมาลานะครับเจอรูปร่างใกล้เคียงกันหน่อยครับนี่ครับมีตีหน้าขามีเน็บหน้าขาครับโอ้โหหมัดกันอ้าวนะครับใครพลาดใครลงนะครับโดนต่อยกรามนี่ต้องกัดฟันยางแล้วต้องเกรงให้แน่นครับทำปากหลวมๆทำฟันยางไม่แน่นนี่หักได้ครับกรามดึงศอกกลับครับว่าครับกลัวที่ไหนครับยูเครนไม่มีกลัวดึงศอกกลับนี่จระเข้ไม่รู้ว่าใช่จระเข้หรือเปล่าโดนสูงนี่กรรมการเข้ากันนะครับต้องเตือนครับต้องเตือนห้ามดัดหลังนะครับมวยไทยรัดเอวแล้วหักหลังไม่ได้ดัดหลังไม่ได้ครับสูง2เมตรเท่ากันเลยนะครับคู่นี้จิตกายเป็นคนตัวเล็กตัวแคบไปเลยครับยักษ์ใหญ่เข้าไปยักษ์ขาวยักษ์ดำครับไม่ใช่ยักษ์วัดแจ้งบ้านเราครับโอ้ยนี่ต่อกลับโอ้ยนี่มัน1 2อ้าวมีศอกครับโอ้โหทบเครื่องมาแล้วมาแล้วระยะประชิดครับมีศอกเติมเต็มเอาตาฝ่ายไทยห้ามต้องห้ามครับบางทีต่างชาติยังไม่ค่อยเข้าใจกติกาฮะกำลังติดลมอยู่มวยไทยนั้นถือว่าเป็นกีฬาของลูกผู้ชายครับไม่เติมไม่ซ้ำไม่ชาร์จคู่ต่อสู้ครับในขณะที่คู่ต่อสู้นั้นเพียงพร้อมคู่นี้สังเกตเหมือนกันนะครับจักจะโมโหต้องคุมเกมให้อยู่ต้องคุมเกมให้อยู่ครับจีเตือนทั้งคู่ครับเตือนทั้งคู่คู่นี้ดูง่ายนะครับกางเกงขาวก็จะเป็นผิวขาวกางเกงดำก็จะผิวดำนะครับโอ้โหอันตรายครับตัวใหญ่ถูกใจคนไทยนะคู่นี้แฟนๆชอบครับดูแล้วก็มีความสุขอากาศเย็นสบายพักสักครู่จังหวะแรกมัดนี่ครับมันแท้กันใหญ่แล้วเป็นมวยนะครับใหญ่แล้วมีประโยชน์ฮะหนักทุกลูกนะครับนี่ครับจังหวะสาวแรกครับอันนี้แรกครับนี่ครับพระท่านสุวัสดิ์ลิปตาพันลบนี่ชอบใจครับคุณนพพรวาทินคุณวันอยู่บำรุงโอ้โหของแปลกครับแต่ว่าแปลกที่เป็นมวยนะครับชมกันต่อยกที่2ครับยก2นะครับดูต่อนะครับกางเกงสีดำนั้นจากฝรั่งเศสแพทริกยกที่2โอ้ไม่โดนอะไรฮะเสียหลักครับยูเครนกางเกงสีขาวเบซัตรูปร่างพอพัดพอเวียงครับน้ำหนักใกล้เคียงกัน113กับ120แม่พิจิตวันนี้ตัวเล็กไปถนัดตาเลยครับไม่ห่างกันนะครับคู่นี้ส่วนสูงไม่เท่ากันอยู่ที่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วโอ้โหตอกตอกมือเข้าไปติดเชือกมือติดเชือกครับกรรมการไม่เห็นนะครับเน้นกำปั้นแล้วครับทางด้านของแพทริกรูปร่างแกใหญ่มากครับก็จริงๆส่วนสูงเท่ากันฮะเสียหลักปิดอย่าพุ่งซ้ำครับกรรมการต้องทันเกมนะครับมวยใหญ่ชาติตอนนี้ให้น้ำก็ติดทั้งมวยไทยไปแล้วครับคุณสามารถเอาน้ำราดเข้าไปแม่มุมนี่เปียกไปหมดครับทำให้พื้นเวทีลื่นนะครับสู้กันมาเป็นยกที่5เลยครับก่อนหน้านั้นก็สู้กันคนละ3ยกแล้วก็ไปพัก1ชั่วโมงเป็นมวยใหญ่มวยยักษ์ไทยไฟท์แฮฟวีเวททางยูเครนนี่ต้องโอ้โหมีศอกกลับฮะส่วนมากต่างชาติชอบใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะฮะ
ก็ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับโอ้ยแข้งซ้ายอ้าวดื้อสีบทยาตีเข้าไปตีเข้าไปครับนี่นะครับแทงซ้ายเข้าไปก่อนครับสุดเลยครับอ้าวครับงงไม่งงครับยังมืออยู่ไอ้ศอกขวาตีอ้าวนะครับดูสิครับตัวใหญ่แม่กรรมการยังงงอยู่ครับยังงงอยู่ครับยูเครนต้องกล้าห้ามหน่อยนะครับเพราะตัวใหญ่กรรมการก็กลัวพลาดเหมือนกันนะครับโอ้โหหมัด1 2นึกดูก็ประมาณโดนค้อนปอนทุบนะครับสามารถโดนแยกมาแยกมาลูกนี้โดนไปเบาๆก็ถึงหลับนะฮะต้องชื่นชมนะครับความเป็นมวยเรื่องของอาวุธใช้ได้ครับแม้ว่าจะรูปยักษ์ร่างใหญ่จริงๆมวยใหญ่ขนาดนี้ถ้าเตะดีๆนี่ได้เปรียบนะครับตอนอันนี้ไม่ค่อยมีเตะกันเท่าไหร่ส่วนมากจะกอดกันแล้วก็มีหมัดนะฮะก็เป็นเรื่องของพละกำลังด้วยครับก่อนหน้านั้นก็สู้มาแล้วคนละ3ยกนี่เป็นยกที่5ยืนกันครบก็6ยกยกหมดยกที่2นะครับมีวิทยุไทยทีวีสีช่อง3สปอร์ตอาร์ตแล้วก็ท็อปคิงบ็อกซิ่งครับคุณนฤทธิ์ว่องประเสริฐการครับมาดูกันยกที่3นะครับยกสุดท้ายใครจะได้รับการชูมือนะครับดูแล้วมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยขึ้นเยอะครับครับผมเพราะว่าเราไม่เคยเห็นตัวใหญ่ๆที่ออกอาวุธได้หนักแรงขนาดนี้ครับสามารถจริงๆมวยตัวใหญ่อย่างนี้นะฮะถ้าเตะเก่งๆนี่ผมดูว่าน่าจะสนุกกว่านี้นะฮะแต่ส่วนมากจะเน้นไปทางหมัดเรื่องของมวยไทยในบ้านเราเองก็กำลังได้รับความนิยมครับล่าสุดแมทธิวดีนี่ก็เปิดค่ายคิงสุทธิธานะครับเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทราค่ายอะไรคิงคงสุทธิธาครับคงสุทธิธานะฮะเรียกทางด่วนนะครับครับของแมทธิวดีนะครับถือว่าเป็นอีกคนนึงครับที่ชื่นชอบมวยไทยของสามารถพยัคฆ์อรุณก็ไปที่พบธีรธรรมครับแถวแสงสายใหม่บนเวทีก็เดินขยี้นะครับเดินขยี้แล้วยกสุดท้ายมีอะไรใส่กันไปหมดนะครับโอ้โหตอกอีกแล้วครับโอ้ยลงครับลงเอาใจขยี้หนักแล้วครับไม่ลงครับแพทริกจากฝรั่งเศสนะครับครบเครื่องครับตัวใหญ่แม่บ้านเรานี่หายากครับแฮปปี้เวทคุณสามารถไม่มีบ้านเราแฮปปี้เวทนี่มีเหมือนกันครับแต่สูงประมาณ170มานัทคุณจำนงจะไหวหรือเปล่าครับมานัทนั้นแค่80กิโลกรัมนะครับไม่ได้ฮะ20โลไม่น้อยนะฮะต้องเบ่งขึ้นไปเยอะเลยนะครับฮะโอ้โหแข้งเอาเป็นมวยด้วยครับดูครับเอาทุกอย่างครับไหวไหมหรือเปล่าครับโดนหนักมากครับทางด้านของยูเครนเบซัตไม่เป็นไรฮะแพ้ชนะเดี๋ยวปีหน้าเราเอามาใหม่อีกทีนึงนี่ถือว่าผ่านมวยสมัครเล่นระดับนานาชาติมาเกือบทุกรายการแล้วครับทั้งคู่นะครับพวกนี้ส่วนมากผ่านสมัครเล่นมาทั้งนั้นนะฮะที่จะมาเข้าไทยไฟนี่ต้องดูผลเอาโอ้ยมีศอกกลับนะฮะโดนเหมือนกันครับดึงศอกกลับมาครับหน้าจอข้อความกันไหลมาเรื่อยๆครับอ้าวไม่แน่นะดึงกลับเหมือนกันต่างคนต่างดึงศอกกลับโชว์ครับทีรันม้วนแผ่นดินนึกอะไรไม่ออกศอกกลับเอาไว้ก่อนโอ้ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจจริงๆครับนี่ครับแพ้ชนะนี่ไม่สำคัญแล้วครับเอาหมดยกที่3ครับอย่างนี้ชาวต่างชาติโชว์อาวุธไม้มวยไทยได้แบบครบเครื่องเลยนี่ตบมือกันลั่นสนามเลยนะครับแกมั่นใจครับทางด้านของแพทริกจากฝรั่งเศสโอ้ดูครับป้ายเรารักพระเจ้าอยู่หัวครับเลิฟเดอะคิงนะครับโอ้โหเป็นไงโอ้แกมั่นใจมากครับมั่นใจมากครับดูนะครับโอ้โหฝรั่งเศสนะหัวใจไทยนะฮะรักในหลวงของเราก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทุกประเทศนี่ให้การยกย่องครับในหลวงของเราไปดูภาพช้าๆชัดๆครับไฮไลท์ทั้งหมดครับโอ้ยขวาตรงแรงนั้นสับสอกลูกนี้ครับโอ้โหโดนนะลูกนี้โดนแล้วดึงศอกกลับแม่แทงเข่าซ้ายไฮไฟท์2012 Heavyweight Super Four Champion is France Patrice Quarterton เป็นนักมวยจากฝรั่งเศสนะครับแพทริกครับเพชรก้อนนะครับคว้าแชมป์ไปครอง
ขึ้นเหยียบเชือกระวังเชือกขาดนะครับโอ้โหโอ้โหใหญ่จริงๆครับเหยียบทีเชือกยุบนี่ครับแกมาด้วยความมั่นใจครับลงเครื่องมานี่โม้เลยครับจะเอามาจะเอามาจะมาเป็นแชมป์ไทยไฟที่ประเทศไทยครับแล้วก็สมศักดิ์ศรีครับแม่แกจะไปไหนครับแกจะไปไหนวิ่งไปแล้วครับดีใจครับโอ้โหดูครับไปทั่วนะครับวิ่งลงเวทีมาเลยครับใจไปเล่นกับแฟนๆครับขออนุญาตไปพักชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาดูความเป็นไทยอย่างแท้จริงครับนี่ตอนนี้เก็บอารมณ์ไม่อยู่แล้วครับลงไปเล่นกับแฟนๆดีใจครับได้แชมป์ที่เมืองไทยผู้มีเกียรติครับนักมวยชาวไทยผู้ที่จะมาต่อกรด้วยนั้นเขาเคยปะทะฝีมือกันมาครั้งหนึ่งครับจากการเจอครั้งนั้นปรากฏว่าคู่ขี้สูสีมากดังนั้นในวันนี้จะเป็นการพิสูจน์ฝีมือกันอีกครั้งเขามีเกียรติประวัติการชกด้วยการเป็นแชมป์มวยรอบอีดูสุครับครั้งที่22เมื่อก่อนเขาขึ้นชกเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวแต่วันนี้เขาขอสู้เพื่อคนไทยทั้งประเทศขอเสียงปรบมือต้อนรับสิงห์มณีแก้วสำเร็
แสบให้ไว้สืบสานมาส่งต่อไปสู่ลูกหลานอนุรักษ์มวยไทยสมกับความยิ่งใหญ่ยั่งยืนภูมิใจรักมวยไทยไม่อายใครจะทิ้งแดนดินทิ้งใดกลับมาลุ้นกันต่อครับที่ลานพระบรมรูปทรงม้าครับคู่นี้อย่างที่เรียนไว้ครับเคยซัดกันมาครั้งหนึ่งครับประเภทล้างตาคาใจครับกางเกงสีขาวครับอันเดคูเรบินครับนักมวยจากประเทศเบลารุสอายุ28ปีครับเจ้าของส่วนสูง175เซนติเมตรผ่านสังเวียนเลือดมาแล้ว155ครั้งครับชนะ144แพ้11ครั้งเสมอไม่มีดีกรีสรรพคุณนี่ยาวเหยียดเกียรติบรรจงครับคุณสามารถครับส่วนสิงห์มณีแก้วสำริดเนี่ยครับฉายาซ้ายดับวิญญาณจากเมืองช้างนะครับชื่อจริงนายบัวทองการงานดีนะครับอายุ29ปีเกิดที่จังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนสูง169เซนติเมตรนะครับน้ำหนัก67กิโลชกมาแล้ว155ครั้งชนะ124ครั้งแพ้27เสมอ4นะครับดีกรีนี่เยอะนะครับเป็นแชมป์อดีตแชมป์ราชดำเนินเป็นแชมป์สภามวยไทยโลกรุ่นซูเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์นะครับแล้วแชมป์อีซูซูครั้งที่22โดยชนะคะแนนซูเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายวาลีนะครับคู่นี้เป็นคู่ล้างตานะครับเคยต่อยกันมาแล้วที่พัทยาถ่ายทอดด้วยนะครับวันนั้นก็เป็นคู่คาใจครับดูว่าตาจะช้ำหรือว่าล้างตาได้สำเร็จมีถ้วยพระราชทานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ดีกรีก็คือต้องเป็นแชมป์ของไทยไฟท์2012นะครับดูว่าจะเป็นสิงห์มณีหรือว่าเป็นอันเรนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีธนุษย์รังรองนุสรกรรมการยอดเยี่ยมชมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวย2ปีซ้อนครับปัจจุบันทำหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับใครที่ดูว่ามวยไทยชนะแบเบอร์ก็ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะคู่นี้เคยต่อยกันมาสนุกครับทางคนไทยชนะมา2ต่อ1เสียงนะครับแล้ววันนี้คนที่มาถอดมงคลก็คือคุณวันอยู่บำรุงนะครับครับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับคุณวันอยู่บำรุงต้องขอบคุณคุณเถลิงอยู่บำรุงด้วยนะครับคุณพจน์อุลปาธรคุณธีรยุทธหอประเสริฐกิจครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนี้ก็กรรมการออบน้อยทั้งชุดนะครับก็ถือว่าดีกรีนั้นมี2แบบนะครับคุณสามารถ1ครั้งคาใจกันมา2ถ้วยพระราชทานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเรามาดูกันว่าถ้วยพระราชทานจะอยู่ในเมืองไทยหรือจะกลับไปอยู่เบลารุสนะครับดีกรีของแชมป์มวยรอบอีซูซูนั้นต้องได้สิทธิ์เข้าชกในไทยไฟทุกปีนะครับครับยิ่งใหญ่มากนะครับคู่นี้สมศักดิ์ศรีถูกคู่ถูกเวลาถูกที่ครับลงตัวพอดีครับเหมาะเหม็งครับนาทีนี้ใครเป็นใครครับซ้ายดับแถบครับเจ้าของฉายาซ้ายดับวิญญาณคนไทยก็เอาใจเชียร์คนไทยนะครับเบลารุสถือว่าเป็นประเทศที่กำลังร้อนแรงในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเบลารุสนี่แยกมาจากรัสเซียเก่านะครับทางหลังมาแตกแยกกันก็มาเปลี่ยนเป็นเบลารุสแล้วเก่งมวยไทยนะฮะตอนนี้เบลารุสนี่ไม่ไปลองชาติไหนในโลกนะครับกางเกงสีดำก็ลูกศิษย์ของคุณสีเมืองสิงห์สวนเงินครับหรือว่าอนันต์จันทิพย์คนนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะซ้ายกับขวาครับสามารถแก้วสำริดนี่เวลาต่อยมวยรอบนี่ส่วนมากเข้าชิงกับทุกคนนะครับต่อไล่มาตั้งแต่อนุวัฒน์แก้วสำริดครับหลังจากนั้นก็มีนาคามีอีกหลายๆคนครับกำลังร้อนแรงขึ้นมาซ้ายกับขวาต้องชิงจังหวะกันครับอยู่ที่ว่าใครออกเร็วกว่ากันนะครับซ้ายกับขวาดูตอนนี้แล้วใกล้เคียงนะครับ50 50เลยครับไม่กลัวครับสีหน้าแววตาของอันเรย์โดนซ้ายจิ้มซ้ายสวนเอาแล้วครับอย่างนี้สนุกครับน้องมาพี่ไปครับอย่าให้เสียชื่อซ้ายปิดวิญญาณนะครับดูครับอันเดย์นั้นไม่กลัวนะครับยืนใกล้ๆครับปักหลักกลางเวทีครับขวาไปก่อนโดนเกี่ยวโดนซ้ายคืนแล้วครับเคยต่อยกันมาแล้วฮะรู้ทางกันแล้วครับคู่นี้อยู่ที่ว่าใครแก้ทางมาดี
ต้องยอมรับว่ากินสาบนวมกินคลายนี่คุ้นเคยกันมาแล้วครับดูจังหวะแล้วไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนซ้ายกับขวาใครจะแม่นกว่ากันมวยทางเดียวกันเนี่ยใครออกได้เร็วกว่าก็มีโอกาสนะครับนี่ครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนครับมวยไทยเป็นสมบัติของโลกอ้าวานล้มลงไปลานล้มไปนะครับโอ้ยไอ้ดอกโดนสายคืนไม่ยอมกันนะครับสายเลยเอ้าโดนเหมือนกันครับต่างคนต่างโดนเกี่ยวอ้าวอันนี้พันกันนะครับแม่ไม้มวยไทยคุณล้มผมล้มดูครับสังเกตว่าอังกฤษนั้นยกหน้าแข้งฟังอาวุธนะครับเก็บอาวุธเก่งนะครับยืนจรดมวยนี่ไม่เคอะไม่เขินครับก็อย่างที่บอกว่าเบลารุสเดี๋ยวนี้เรื่องมวยไทยเขาไม่ได้ไปลองท่าอื่นนะครับเอาตำราอ้วงเคยค้ามาเคยขี่หรือเปล่าหรือว่าล้างตาจะช้ำหนักหรือว่าจะหายข้องใจครับถึงมานี้ก็อย่ารับแข้งขวาเยอะนะครับเป็นไฟที่มีความหมายยกแรกก่อนครับคู่เลยครับพักก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวมาตามกันยกที่2นะครับมวยไทยวัฒนธรรมไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าจากบรรพชนไทยผ่านการเวลาสู่การต่อสู้ที่ทั่วโลกกล่าวขานเราภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยและมีมวยไทยเป็นวัฒนธรรมประจำชาติกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมดูนี่แค่ครึ่งชั่วโมงโคลนดูดสิ่งอุดตันออกเยอะเลยเร็วกว่าต้องนิวเวียมัดโฟมมีสารคล้ายไนโตรนภูเขาไฟช่วยลดความมันเทียบเท่าการพอกโคลนใน1นาทีหน้าดูใสนิวเวียมัดโฟม What men want นี่คือโปรที่เชื่อในความน้อยใช้เวลาในสตูดิโอให้น้อยแล้วออกไปดูโลกให้มากสนใจเทคนิคให้น้อยแล้วใส่ใจกับมุมมองใหม่ๆให้มาก Lumix Gในงานของฉันฉันช่วยดูแลให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีและช่วยปกป้องพวกเขาจากแบคทีเรียตกใจมากเลยค่ะเมื่อรู้ว่าแบคทีเรียก่อตัวมากมายในช่องปากผู้เชี่ยวชาญบอกว่านี่คือสาเหตุของปัญหาในช่องปากและแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้ Colgate Total ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและปกป้องยาวนาน12ชั่วโมงขอบคุณสำหรับการปกป้องที่เหนือกว่าเพราะรอยยิ้มเป็นสิ่งสำคัญในงานของฉัน Colgate Total ให้การปกป้องที่เหนือกว่าเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี Colgate ยาสีฟันอันดับ1ที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำเมื่อไรได้เรื่องได้เรื่องไปทุกที่ใหม่แอสขนาดพกพาที่ 7-Eleven จะดริฟต์ได้อย่างนี้ต้องมีแรงม้ามหาศาล Modified Release Technology ใน Pulsar Long Life Pulsar แบตหมดนี่ครับนี่ครับถ้าครีมที่ใช้ทิ้งคราบขาวเพราะไม่ซึมจุดด่างดำจึงไม่หายครั้งแรกของไวท์เซรั่มจากนิเวียฟอร์เมน 10X ช่วยลดเลือนแม้จุดด่างดำเหนือกว่าวิตามินซี10เท่าดูกระจ่างใสใน10วันพิสูจน์ได้ไม่ทิ้งคราบขาวเอานำแบบไปซะละอุ๊ยได้แบบนี้นิเวียเท่านั้น What men wantออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ผสานวิศวกรรมระดับโลกประกอบภาพและเสียงสมจริงผลลัพธ์ที่ได้คือนวัตกรรมของเครื่องออกกำลังกายลูวิงจอห์นสันที่ซุปเปอร์สปอร์ตทั่วประเทศทำนาแบบ36คนก็เหมือนมี36แรงแต่ถ้าเพิ่มเป็น39แรง เร็วกว่าเห็นเห็นใหม่ยันมา39แรงเท่แรงแกร่งต้องยันมา39แรงย่อมบอร์แพ็กเกจไหนก็หายห่วงหมดปัญหาเน็ตรั่วกับบริการแจ้งเตือนที่สุดของบริการข้ามแดนอัตโนมัติจาก AISส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
บริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลล์จำกัดโชก้าไทยาบ้า GS Battery ครับมาดูกันยกที่2นะครับคู่นี้สนุกนะครับก็เป็นมวยไทยเอนเตอร์เทนครับเน้นเรื่องของเกมการแข่งขันเรื่องของกฎกติกาทำคู่ต่อสู้ให้บอบช้ำที่สุดครับคู่นี้เบลารุสที่ด้านซ้ายนี่แดงเป็นเถือกแล้วนะครับต้องเก็บอาวุธไว้ก่อนนะเก็บอาวุธแล้วค่อยออกภาพนานต้องอย่างนั้นไม่เป็นไรครับไม่ได้ตั้งใจนะฮะรับได้รุกต้องเตี้ยวซ้ายของสิงห์มณีแม่แต่ละดอกแต่ละแข้งนี่เนื้อทั้งนั้นครับไม่มีสารเกี่ยวปนอย่างอื่นเลยครับแข้งของสิงห์มณีเบลารุสก็โต้ทุกดอกครับสามารถครับแอบขวาของเบลารุสนี่แดงเกือบไหม้แล้วนะครับหันหลังมาทางครูบรรยายนี่เห็นชัดๆนะครับปาบโอ้ยโต้ทุกดอกบ้านเดียวกับบัวขาวเลยครับซ้ายจากสุรินทร์ซ้ายดับวิญญาณคู่นี้ทันกันนะครับอาวุธแม่ไม้มวยไทยนี่ทันกันหมดละเอียดสุขุมขึ้นนะครับถึงมณีแล้วไม่มีเกียร์ถอยหลังแล้วคุณนพพรวาทินกำชับมาจะเป็นซูเปอร์สไตล์อย่างบัวขาวที่ต้องให้มันให้สะใจครับต้องโหดนะครับเตะได้เตะอะไรต้องใส่ให้หมดรุกได้ต้องระวังเรื่องป้องกันตัวด้วยนะครับอย่ารับมากนะครับอย่ารับมากเราเจ้าของศิลปะนะไอคิวยังไงต้องเลือกเอานะครับไอคิวคงสู้คนไทยไม่ได้มวยไทยอาหารไทยวัฒนธรรมไทยครับนี่ครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนไม่ใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่งครับเป็นมรดกโลกไปแล้วครับคว้าคอเสียบไม่แตกตัวนานครับได้ 2-3 ดอกแล้วออกไปหายใจไปเลยนะสายยาวออกหมัดหลอกไปก่อนแล้วค่อยตีนซ้ายนะฮะวันนี้ถึงมณีฉลาดครับจริงจังหวะสาดซ้ายก่อนนะครับมวยประเภทนี้ต้องออกหมัดให้พะวงก่อนแล้วค่อยออกตีนนะไปออกตีนเขายกบังอยู่อย่าถอยมากนะฮะเอ้าคู่นี้เคยต่อยกันมานะครับ2เสียงต่อ1เสียงสิงห์มณีเป็นฝ่ายชนะนะครับวันนี้มาแก้มือกันวันนี้ค่อนข้างจะละเอียดครับสิงห์มณีมีลูกทีมีลูกยันมีลูกสัตว์ไปต้องอย่างนั้นหมดยกที่2ครับภาพช้ายกที่ผ่านมาครับซ้ายโอ้โหเตะเข้าข้อเลยครับหลังจากนั้นก็โดนซ้ายคืนเหมือนกันครับไม่กลัวครับเบลารุสซันเดย์ดูครับแถบทางขวานี่แดงไปเป็นเถือกเลยนะครับของเบลารุสแน่สาวๆทีมเชียร์จากโยกเล่นกันใหญ่ครับสนุกสนานครับมวยไทยอินเตอร์เทนไปบนเวทีกันต่อครับครับยกที่3นะครับเป็นยกตัดสินถ้วยพระราชทานจะอยู่ที่ประเทศไทยหรือจะไปเบลารุสนะครับมาติดตามยกที่3นะครับสมศักดิ์ศรีคู่ชิงชนะเลิศนะครับในพิกัด67กิโลกรัมสิงห์มณีแก้วสัมฤทธิ์ครับอันเดียจากเบลารุสร้อนแรงมากครับประเทศนี้ในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยร่างกายหัวจิตหัวใจนี่แข็งแกร่งเกินตัวครับเราคนไทยสู้ทุกดอกเราคนไทยเราก็ต้องยอมรับนะฮะเขาเรียนศิลปะมวยไทยได้เร็วนะฮะดูเพิ่งแยกจากรัสเซียมาไม่นานนะฮะก็จริงๆแล้วรัสเซียนั้นก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งครับมีมหาอำนาจความยิ่งใหญ่ในเรื่องของกีฬานะครับขยันออกนะครับออกไปเรื่อยฮะไปเรื่อยซ้ายเอาแบบเน้นๆครับสิงห์มณีดันแล้วผลักให้ล้มแม่หลังกาม้วนหลังเลยครับแฟนๆเสียงเชียร์บรรยากาศที่ลานพระพุทธนี่อึ้งไปหมดครับตีนขวาตีนซ้ายต้องออกเยอะๆนะครับน่าจะเป็นรายการที่มีทัพสื่อมวลชนเยอะที่สุดครับคู่นี้ไม่ห่างนะครับไม่ห่างแม่แถบขวาชายโครงของอันเดนั้นไม่ไปแล้วไม่ครับเอาดิเอาปาบนานต้องอย่างนั้นปา
ับเอ้าต้องอย่างนั้นนะมีซ้ายกระแทกและซ้ายสาดครับมีหมัดจิ้มรอก่อนสุขุมมากครับทางด้านของสิงห์มณีไปออกแบบซ้ายแบบเนียนเนียนตาครับดูครับระวังระวังอาวุธคู่ต่อสู้ด้วยนะครับพยายามจะทิ้งหมัดแล้วนะครับทางด้านของอังเดรเดรารุตโอ้ยบังโอ้โหซ้ายแต่เป็นซ้ายยกระหว่างซ้ายเต็มเต็มแข้งเลยครับด้วยเวลาทหารจะอยู่เมืองไทยก็ต้องแบบนี้ครับปีกองเร่งแล้วนะครับนักมวยต้องเร่งตามปีกองขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากช่อง3ด้วยนะครับคุณประสานมารีนนท์ครับที่สนับสนุนทุกครั้งนะครับให้แฟนๆได้ติดตามทางไทยทีวีสีช่อง3ครับรวมถึงกีฬาดีๆนี่ครับมวยไทยจากช่องโลกก็อย่างที่คุณวันเรียนไว้ครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครับผู้ใหญ่บ้านเมืองในเมืองไทยนี่ต้องให้การสนับสนุนมวยไทยนะเพราะเป็นศิลปะของคนไทยจริงๆอ้าวนะครับซ้ายมาอีกแล้วครับทางด้านของสิงห์มณีบ้าเป็นสนุกเลยครับวันนี้แข่งซ้ายวันนี้วางได้สวยวางได้เนียนครับหมดยกที่3นะครับยกสุดท้ายเดี๋ยวเรามารอการตัดสินของคณะกรรมการนะครับว่าถ้วยพระราชทานจะอยู่เมืองไทยหรือจะไปเบลารุสนะครับไปดูภาพช้าไฮไลท์รวมทั้งหมดครับมีเป็นลูกตัดไปกวาดนะครับแม่ดันกับหลังม้วนหลังไปเลยครับนะแข้งเข่าซ้ายวันนี้สิงห์มณีออกแข้งซ้ายได้เนียนอยู่นะครับค่อยๆนวดค่อยๆเก็บจังหวะนะครับจังหวะนี่ครับชัดเจนลูกนี้ครับยกให้คู่ต่อสู้นี่เสียหลักครับไปพบกับแมทธิวดีนบนเวทีครับแก้วสำลิดก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับอย่างสนุกอย่างดูเดือดนะครับทิ้งไหวทิ้งชิปกันนะครับคู่นี้ไม่ห่างเข้าไปสวมกอดเป็นเพื่อนกันนะครับสู้กันแบบสนุกกีฬามวยไทยดีตรงนี้ครับทั่วโลกยอมรับตกว่าต่อยกันนี่ก็เข้ามาขอโทษขอโพยครับบรรดาพี่เลี้ยงก็เข้าไปหอมแก้มกันครับนี่ครับส่งน้ำให้ดื่มครับมวยไทยดีตรงนี้ฮะเวลาต่อยกันเอาเป็นเอาตายกันวันถูกกับลุงก็ขึ้นไปนี่ครับให้การสนับสนุนไอ้แก้วสัมพิษนะครับไปธรรมดาครับพบโอกาสพูดถึงเรื่องด้วยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของสิงห์มณีแก้วสัมพิษครับพักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาดูหัวขาวครับพี่น้องครับเกียรติครับ
นักมวยไทยผู้นี้เขาพูดเอาไว้เสมอว่าเขาเป็นนักมวยตัวเล็กๆที่รักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยิ่งชีพของเขาและเนื่องในวาระปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษา85พรรษาเขาจะขอใช้วิชามวยไทยทั้งหมดที่มีเพื่อรักษาถ้วยพระราชทานให้ยังคงอยู่บนแผ่นดินไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับนักชกขวัญใจมหาชนบัวขาวป้อประม
ถึงคู่ชิงชนะเลิศถือว่าเป็นขวัญใจมหาชนตัวจริงเสียงจริงครับตัวขาวแต่ว่าไปฟังประวัติของวิตารี่เทคคูนิดนึงครับอายุ27ปีจากเบลารุสนะครับ168ซมเจ้าของส่วนสูงที่ต้องบอกว่าสูงกว่าบัวขาวเยอะเลยครับน้ำหนักนั้น70กิโลกรัม45ครั้งครับชนะ40แพ้5เสมอไม่มีครับครับสำหรับบัวขาวนะฮะเราไม่ต้องเอ่ยอะไรมากนะครับเป็นยอดมวยมหาชนของคนไทยนะครับฉายาเขาดำดอทคอมนะครับอายุ30ปีเกิดที่จังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนสูง174เซนติเมตรก็เตี้ยกว่า10กว่า12เซนติเมตรนะครับน้ำหนัก70กิโลนะครับสถิติการชกโอ้โหไม่ต้องบอกนะครับ400กว่าครั้งเกือบ500ครั้งนะครับดีกีนี่ถ้าเอ่ยมาคงไม่จบนะฮะเป็นแชมป์ K1 2สมัยเป็นแชมป์ไทยไฟเมื่อสมัยที่แล้วนะครับแล้วครั้งนี้จะเป็นการป้องกันแชมป์ของบัวขาวนะครับถ้าชนะวันนี้ก็เป็นแชมป์ไทยไฟครั้งที่2นะครับครับด้วยความที่มีระเบียบวินัยมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจครับบัวขาวดูเนื้อตัวดูร่างกายครับปัจจุบันได้เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายบัญชาเมฆนะครับมีคุณเต้ภูริศพี่รมพักดีครับจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้ถอดมงคลมีสายชนมีคุณเสถียรบัญชาเมฆเป็นเทรนเนอร์คู่ใจครับแล้วก็มีว่าที่ร้อยโทธีรวัฒน์ยิ้วยิ้มครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นผู้ดูแลเรื่องเวทเทรนนิ่งวิทยาศาสตร์การกีฬาจิตวิทยาแล้วก็รวมถึงโภชนาการด้วยครับวันนี้พี่น้องชาวบ้านสองหนองอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นำโดยคุณพ่อเล็งบัญชาเมฆก็เดินทางมาเชียร์บัวขาวรวม80กว่าชีวิตครับพี่สามารถครับครับผมต้องขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์วุฒิชัยกบิลการนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาดูแลบัวขาวครับทำให้เนื้อตัวร่างกายกล้ามเนื้อนี่แม่ต้องบอกว่าสมบูรณ์ที่สุดครับจริงๆแล้วนักมวยไทยมันต้องมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยนะฮะอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับบ้านเราคุณสามารถบ้านเราสมัยก่อนมวยไทยเขาจะไม่มาดูเรื่องพวกนี้กันเรื่องนี้ชาวต่างชาตินี่ให้ความสำคัญมาตั้งนานแล้วนะครับอันนี้สำคัญฮะวิทยาศาสตร์การกีฬานี่มันสำคัญมากสำหรับนักกีฬาทุกประเภทนะไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลทุกอย่างนะนักมวยไทยนี่ครับท่าไหว้ครูท่ายิงธนูพระรามแผงสอนของบัวขาวแฟนๆก็ชอบใจครับนั่นครับคุณเต้ภูริศครับขึ้นไปถอดมงคลกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีปิยะเหล็งสุดใจครับประธานเทคนิคของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยขอบพระคุณคุณเฉลิงอยู่บำรุงครับคุณพจน์อุลาบาทรคุณธีรยุทธหอประเสริฐกิจคุณสุดใจหอประเสริฐกิจแล้วก็คุณไพบูลย์แก่นนักคำด้วยครับครับสำหรับบัวขาวนี่ตอนนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นยอดมวยมหาชนนะครับถ้าเป็นคนไทยไม่มีใครไม่รู้จักบัวขาวนะครับแววๆว่าจะเป็นโปรโมเตอร์เวทีมาตรฐานด้วยครับติดตามนะครับแฟนๆจะเป็นโปรโมเตอร์วิกไหนเวทีไหนแฟนๆติดตามนะครับอนาคตตอนนี้หันมาทำค่ายมวยบัญชาเมฆด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความสมบูรณ์แบบครับจากนักมวยจากโปรโมเตอร์ต่อไปก็เป็นหัวหน้าคณะอยู่แล้วนะเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ต้องมาเป็นโปรโมเตอร์ฮะคุณเต้คุณภูริศครับเปลี่ยนชื่อใหม่ครับจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นถอดมงคลมาดูยกแรกครับบัวขาวอย่างที่ผมเรียนไว้ความอดทนความมีระเบียบวินัยครับแต่ว่านักมวยจากเบลารุสรายนี้ดูแผ่นหลังให้ดีครับบัวขาวนี่เป็นนักมวยที่มีระเบียบวินัยดีมากคนหนึ่งนะครับของนักมวยไทยทั้งหมดที่มีอยู่เขาจะสู้เพื่อครอบครัวเหมือนกันครับเบลารุสรายนี้ก็ประมาทไม่ได้นะครับเบลารุสก็เบลารุสนี่วันนี้เข้าชิงทั้งสองรุ่นเลยนะครับก็อย่างที่ได้เรียนไว้ตั้งแต่ต้นครับเบลารุสเป็นชาติที่มีพัฒนาการเรื่องของมวยไทยยอดเยี่ยมมากครับรูปร่างได้เปรียบบัวขาวเยอะเลยครับโดยเฉพาะส่วนสูงช่วงแขนช่วงขาแต่ว่าดูบัวขาวจะเจาะยางได้หรือเปล่าครับเจาะโหลดเตี้ยลงมาเจาะได้หรือไม่ได้น่าติดตามครับมวยสูงต้องโหลดเตี้ยก่อนนะฮะเอาประมาทไม่ได้เลยครับหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนครับอ้าวแล้วครับซ้ายวางเข้าไปใช้กำลังอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราเสียเปรียบรูปร่างต้องใช้สมองด้วยนะฮะต่อยมวยไม่ใช่ว่าจะใช้แต่กำลังอย่างเดียวว่าที่โปรโมเตอร์เอาละครับบัวขาวกระแทกเข่าซ้ายเข่าร้อยเข้าไปอย่าประมาทนะครับ
ค่อยๆเน้นไปค่อยๆเก็บอาวุธให้หมดก่อนแล้วค่อยๆเน้นเรานั้น30เบลารุสนั้น27โอ้ไม่กลัวเลยครับมีสับสอกสู้อ้าวเททิ้งลงไปค่อยๆเน้นนะฮะประมาทไม่ได้นะครับไม่มีกลัวครับสีหน้าแววตาของวิกตอรี่อะไรให้ตอบเอาโดนหมัดบัวขาวอย่าต่อยเอาใจแฟนนะครับต้องใช้สมองด้วยแกจะห้ามหันใช้กำลังอย่างเดียวนี่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะว่านาทีนี้มวยไทยจากต่างแดนนี่ไม่มีเกรงศักดิ์ศรีเจ้าบ้านแล้วครับต่างชาติเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับเขามีทุกอย่างเหมือนกับคนไทยดันเขาเชื่อครับรัดออกข้างแม่ดูสิครับจะใส่เหลี่ยมตัวจะไปใช้กำลังเยอะๆนี่ไม่ได้ครับ3ยกต้องจัดระบบหายใจให้ดีครับคิดว่า3ยกนี่ไม่นานนะฮะโดนหมัดขวาเข้าไปครับทางด้านของวิกตอรี่น้ำลายยืดเลยครับเลือกเอาเน้นเน้นสังเกตว่าวิกตอรี่นั้นแทงซ้ายสวนนะครับพี่สามารถครับแก้เกมด้วยการแทงซ้ายยาวๆมานะครับแลกครับอุ้ยรูปร่างเขาได้เปรียบนะครับแหมวันนี้บัวขาวตัวเล็กเลยนะครับประกบวงในเลยเห็นชัดเจนครับค่อยๆเลือกเอาค่อยๆเลือกนะครับอย่าไปแลกเขาได้ใหญ่เลือกเอาแหมหุกซ้ายหน้าสวยนั่นแหละแหมดันเกิดตกมาทับผู้บรรยายครับแหมต้องระวังครับกรรมการปิยะเหล็งสุดใจต้องงัดออกมาครับนี่ครับมือกับเท้าไปไขว้กันนะฮะหมดยกแรกนะครับภาพช้ายกที่ผ่านมาครับแม่เน้นพละกำลังครับดูจังหวะเกี่ยวเข้าเชือกแล้วแทงเข้าลอยครับตัวนี้บัวขาวลุ้นกันทั้งสนามครับถือว่าเป็นไฟสำคัญของบัวขาวครับนี่ครับบรรยากาศสดๆที่ลานพระรูปทรงม้าครับฮะอย่ารับนะครับเลือกเอาความเป็นมวยเราเป็นกว่าเขาเลือกวิกตอรี่ก็สวนตอบเลยครับโอ้โดนซ้ายหน้าจิ้มขวาโอ้โหสวยครับดอกนี้มาแล้วครับบัวขาวยกแรกนั้นอาจจะบูมบ่าไปนิดนึงยกนี้ค่อยๆเลือกค่อยๆนวดครับเราตัวเล็กไปใช้หลังโอ้โหไม่ดีต้องอย่างนี้เลือกเอาไม่มีกลัวครับวิกตอรี่ไม่มีกลัวขาเข้าเชือกแล้วเสียบด้วยเข่าครับมวยไทยตัวเล็กนี่ถ้าใช้กำลังเยอะไม่ดีนะครับพวกนี้ต้องใช้ความเป็นมวยเลือกเอาสู้แหลกครับวิคารี่อ้าวครับพยายามจะพลิกตัวออกมาครับทางด้านบัวขาวหน้าตาที่แรงกลับครับโดนหมัดโดนศอกอย่าต่อยเอาใจแฟนมวยคนไทยนะครับเอาชนะให้ได้อย่างเดียวอย่าต่อยเอาใจแฟนมวยนะครับเราตัวเล็กเลือกเอาความเป็นมวยเราเป็นกว่านะครับต้องชมวิกตอรี่นะครับวงในก็มีศอกงัดศอกอมคัตครับแหมบัวขาวใช้กำลังเยอะเหลือเกินครับวันนี้ใช้กำลังพัตกยกแรกนะความมั่นใจของนักมวยแต่ก็ไม่ได้เป็นผลดีสำหรับคนไทยนะนี่ครับอย่าลืมครับมวยไทยต้องมีลูกนำอาวุธนำไปก่อนครับระยะประชิดวงในมีอะไรมาเสริมหรือเปล่าขันเข้าทางหลังตีก้นนี่ไม่ได้ครับเสียเหลี่ยมเอ้าดูพุ่งเข้าไปครับวิกตอรี่อุ้ยใครตีใครครับไม่กลัวครับวิกตอรี่พยายามจะฟัดไหนสู้ไหนแม่ดูครับโอ้โหซอยก้นเลยครับตีซ้ายต้องออกนะครับพวกขาวดูเหมือนอยากจะท้ารบแล้วนะครับดูเหมือนจะมั่นใจกำลังตัวเองครับนี่ครับดูเหมือนจะมั่นใจพละกำลังตัวเองครับพวกขาวห้าวเหลือเกินครับโอ้โหดูครับ30แล้วนะครับใช้แรงมากก็ไม่ดีนะกรรมการปิยะเหล็งสุดใจเหนื่อยนะครับวันนี้ออกแรงเยอะหน่อยประธานเทคนิคเวทีมวยสยามอ้อมน้อยขึ้นห้ามเป็นคู่เอกเองเลยตีนซ้ายต้องออกเยอะๆนะครับพวกขาวมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจสูงครับลืมอะไรไปหรือเปล่าคุณสามารถเบลารุสก็
ใช้ศิลปะต่อยยากนะแกพันไปเรื่อยครับสูงไล่แขนพันไปเรื่อยครับเป็นมวยสูงและตัวใหญ่กว่าเราเป็นปลาก็ไปเพ่ปลาหมึกครับเลื้อยพันเลาะไปเรื่อยครับดูครับทำให้เกมการชกนั้นอาจจะยากหน่อยครับดูครับแต่อาการอย่างนี้ถ้าเป็นมวยไทยไม่มีราคานะครับแต่อันนี้ไทยไฟหมดยกที่2นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมยกที่3ชายกที่ผ่านมายกที่2ครับวิกตอรี่ก็ต้องยอมรับว่าหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยครับเจอกับยอดมวยเมืองไทยนั่นก็คือบัวขาวครับสู้แรงครับบัวขาวก็พยายามจะเน้นนี่คุณแชมป์ครับแหมวันนี้มาลุ้นอยู่ขอบแชมป์พีรพลนะครับน้องแชมป์ของเราด้วยไปบนเวทีกันต่อครับยกสุดท้ายยกที่3ของคุณค่ายมวยคงสิทธิพาครับของแมตต์ทิวบีนครับอยู่ที่เรียบทางด่วนเอกมัยรามินทราครับนั่นแหละบัวขาวเราต้องพยายามเลือกเอาตีนซ้ายนั่นแหละไม่ต้องไปใช้กำลังนะครับนี่นะครับอย่างนี้ครับปฏิภาณไหวพริบมันสมองล้วนมวยไทยไม่ใช่มีแต่พละกำลังครับนี่ครับซ้ายหน้าซ้ายเลือกแล้วครับ2ยกนั้นใช้แรงนวดไปก่อนครับยกนี้มาโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแม่อาจจะกดดันก็ได้คุณสามารถเพราะว่าอยากจะรักษาแชมป์เอาไว้ให้อยู่ในประเทศไทยแหละครับตอนนี้นั้นชกยากครับแขนขายาวเราดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับอยู่ที่ว่าบัวขาวโชว์แม่ไม้ได้ดีขนาดไหนถ้าเป็นโอ้โหโดนเลือกเอาเลือกหน้าเหมือนกันครับโยนเอาเลยอ้าวนะครับโดนบาทาลูกพักไปก่อนครับหลังจากนั้นเอาคืนครับบัวขาวโอ้อ้าวนะครับสวยงามครับพยายามจะฮุกซ้ายแล้วรวบเอวครับแม่ต้องชมวิกตอรี่ด้วยครับวันนี้เปิดหลักสูตรจู่โจมรบถึงตัวบัวขาวก่อนครับทำให้บัวขาวนั้นออกอาวุธยากนะครับขอบคุณทุกข้อความหน้าจอครับ4838166ครับมีรางวัลให้กับทุกท่านนะครับที่เป็นผู้โชคดีหรือว่าเป็นครอบครัวของไทยไฟนะครับช่วยกันสร้างสรรค์ช่วยกันผลักดันมวยไทยครับเป็นมอดระดกโอ้โหซ้ายโอ้ซ้ายเต็มซ้ายดอกนี้โอ้โหดอกนี้เต็มลำตัวครับเรามวยไทยต้องออกอาวุธมวยไทยเยอะฮะออกเมื่อไหร่โดนเมื่อนั้นเราอย่าไปปะทะนะครับเราเล็กกว่าเขานะครับสู้กันที่น้ำหนักตัวนะครับไม่ได้วัดส่วนสูงนะครับมวยไทยล็อกใต้ปีกครับพยายามจะหมุนปลายยกครับปีเร่งทองรัวเชิดสะบัดออกซ้ายสวยพยายามจะจันพยายามจะยกครับทางด้านของบัวขาวสู้เต็มสปีดเพื่อครอบครัวครับวิกตอรี่จะทำได้หรือโอ้ยระยะประชิดโดนศอกเกือบหล่นครับดูครับยกเททิ้งอีกแล้วต่างชาตินี่เหลี่ยมยังไงก็ยังสู้คนไทยไม่ได้นะครับถ้าเข้าในแล้วเหลี่ยมคนไทยดีกว่าเยอะก็รอเวลาอีกนิดนึงครับยกสุดท้ายนะครับเขาขอเสียงตบมือดังๆนะครับใจพี่น้องแฟนหมัดมวยครับนี่พี่น้องจากสองน้องนะครับโอ้เหนื่อยนะครับบัวขาวยอมรับครับนี่วันนี้เหนื่อยนะฮะวันนี้เหนื่อยเพราะยากครับชกยากมากคู่ต่อสู้เป็นมวยสูงใหญ่ด้วยฮะครับแล้วบัวขาวก็ไปใช้กำลังเยอะตั้งยก1ยก2ไปดูไฮไลท์ภาพรวมครับโดนถีบหน้าก่อนครับหลังจากนั้นครับหักเทล้มลงไปวันนี้บัวขาวเหนื่อยนะวันนี้ดูครับลูกนี้เกี่ยวแล้วก็แทงแล้วก็ทิ้งขวาเข้าไปครับน้ำกระจายนี่ครับอีกช็อตนึงครับพยายามอีกหนึ่งศอกกลับครับโอ้บาทาลูกพักครับวิกตอรี่ถีบหน้าเลยครับหลังจากนั้นเข็นเขาจะกระแทงเข้าลอยครับนี่ครับศอกขยับระชิดสับใส่แบบไม่เลี้ยงเลยครับนี่ครับยกเทยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งยกเข่ากระแทกเข้าไปสาวๆชอบใจครับมั่นใจครับชูพระบรมชายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วกล่าวว่าทรงพระเจริญนะครับไปบนเวทีครับ2012 Thai Fight Junior Middleweight Champion is
้สำเร็จอีกสมัยหนึ่งนะครับก็จะเป็นโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันมวยไทยในวันที่5นะครับส่วนจะเป็นโปรโมเตอร์วิกใหญ่นั้นติดตามข่าวให้ดีๆครับแฟนๆเดือนนี้สมศักดิ์ศรีครับเดือนมกราจะไปจัดบัวขาวจะเป็นโปรโมเตอร์จัดที่สำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับที่บ้านเรียกน้ำย่อยไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะขยับเขาย้ายสำหรับอนาคตของบัวขาวครับแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะขึ้นชกด้วยหรือเปล่าช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาที่บรรยากาศสดๆที่ลานพระบรมรูปทรงม้าครับครับตอนนี้ทีมงานไทยทีวีสีช่อง3แล้วก็สปอร์ตอาร์ตก็เดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วครับพี่สามารถครับเป็นบรรยากาศการรับถ้วยพระราชทานนะครับสำหรับวันนี้ก็ในนามของสปอร์ตอาร์ตต้องขอบพระคุณนะครับสำนักพระราชวังครับสนามเสือป่ากระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทตีเพชรอีซูเซลจำกัดบริษัทคิงพาวเวอร์สิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดครับสยามกลการอะไหล่จำกัดสยามดีเอสแบตเตอรี่จำกัดไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดสายการบินแอร์เอเชียไทยทีวีสีช่อง3สปอร์ตอาร์ตแล้วก็ท็อปคิงบ็อกซิ่งครับครับวันนี้ผม2คนกับคุณนกตานีก็ต้องขอลาก่อนนะครับไว้เจอกันครั้งหน้านะวันที่5มกรานะครับครับก็พบกันในบรรยากาศต่อไปกับไทยไฟท์ครับในปี2556นะครับวันนี้ผมเชื่อชันในรายการก็สามารถพยักอรุณราแฟนๆไปก่อนครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาทริสครับ